เราจะแดกลูกควายตัวนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเราสิงโตก็ทำลายขึ้นในคอเจ้าข้าห้ามข้าผู้เป็นเจ้าป่าแห่งนี้ด้วยหรือสิงโตพูดเจ้ามีพูดตอบโต้ป้ายเจ้าสิงโตพูดพร้อมกับตวัดอุ้มดูเจ้ามีทันทีแล้วเจ้ามีตอบโต้บ้างเราพูดว่าเจ้ามีก็ตอบโต้สิงโตด้วยกองยกอะไรกองและพลังที่มหาศาลเท่าเดิมแล้วทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันอย่างแรงยาทั้งสองก็หมดเมื่อการต่อสู้ผ่านไประยะหนึ่งทั้งสองก็ได้รับบาดเจ็บกันทั้งฝ่ายจนไม่สามารถขยับร่างกายขึ้นต่อสู้กันอีกแต่ได้แต่นอนหมดแรงอยู่ที่ตรงนั้นฝ่ายสุนัขจิ้งจอกซึ่งแอบมองดูเหตุการณ์อยู่นานเมื่อเห็นดังนั้นมันก็รีบวิ่งตรงไปหาลูกกวางแล้วฉวยโอกาสเอาลูกกวางไปกินเป็นอาหารเสียงแต่เพียงผู้เดียวนิทานสอนให้รู้ว่าเราควรรู้จักการแบ่งปันครับรู้จักแบ่งปันนะคะผู้ชมล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรอีกฮะอะไรนะคะเป็นเพื่อนที่ดีอะไรอีกคะมีอะไรต้องแบ่งปันรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีอีกไหมคะไม่ใจร้อนเหรอคะอะไรอีกคะหมดหรือยังข้อคิดดีๆสรุปว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานประเภทนิทานสัตว์หรือจะเป็นนิทานคติสอนใจได้ไหมได้ป่ะ